ทีนี้มาดูในส่วนของอีกปุ่มหนึ่งนะครับปุ่มการเปลี่ยนชื่อวัตถุนะครับเปลี่ยนชื่อวัตถุใช้ทำอะไรก็วัตถุแต่ละชิ้นนะครับจะมีชื่อของมันอยู่นะครับเนี่ยครับอันเล็กๆเนี่ยครับเป็นข้อความเล็กๆเนี่ยก็คือชื่อของมันนะครับชื่อพวกนี้คือเป็นชื่อที่โปรแกรมตั้งให้นะครับเป็นชื่อที่โปรแกรมรันเอาไว้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับในกรณีที่เราต้องการให้ชื่อพวกนี้เป็นลักษณะเป็นชื่อที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นว่าปั้นรูปคนแล้วมีแขนมีขาก็เปลี่ยนให้เป็นแขนเป็นชื่อขาอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับก็วิธีเปลี่ยนทำยังไงก็เข้ามาที่ฟังก์ชันเมนูนี้นะครับ rename อันนี้นะครับ rename อันนี้เลยวิธีใช้ยังไงก็ก่อนอื่นให้เลือกไปที่ตัววัตถุที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อนะครับก็เลือกให้มีแท็กสีเขียวแบบนี้ขึ้นนะครับแท็กไฮไลท์สีเขียวขึ้นนะครับหลังจากนั้นพอเลือกแล้วเนี่ยก็ให้กดปุ่ม rename นะครับทีเนี้ยพอกดปุ่ม rename แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างบล็อกขึ้นมาอีกเล็กๆอีกอันนะครับสังเกตดีๆนะครับก็ชื่อเนี่ยจะเหมือนกันเลยครับกับตัวนี้นะครับคืออันเดียวกันเป็นชื่อของตัววัตถุที่โปรแกรมก็ตั้งให้เราก็สามารถเปลี่ยนในส่วนนี้ได้เหมือนกันในที่นี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น001แล้วกันพอตั้งชื่อใหม่แล้วเนี่ยกด001ก็กด enter ไปนะครับสังเกตไหมครับในส่วนของตัวชื่อวัตถุเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็น001นะครับจากค่าเดิมที่โปรแกรมก็ตั้งมาให้นะครับทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนในส่วนของอันอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นรูปทรงกระบอกอันนี้นะครับรูปทรงกระบอกอันนี้นะครับทรงกระบอกนี้มันก็มีชื่อเดิมของมันอยู่นะครับที่โปรแกรมตั้งไว้ให้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนชื่อดูนะครับให้เปลี่ยนเป็นชื่ออื่นที่ใช้ภาษาไทยนะครับก็กดเลือกที่วัตถุนะครับแล้วก็กดเลือกที่ rename นะครับกดไปตึ๊กเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อใหม่เป็นชื่อภาษาไทยกันนะครับว่าสวัสดีนะครับพอตั้งชื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็กด enter ไปนะครับทีเนี้ยถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยโปรแกรมซีบัตเนี่ยมันจะไม่รองรับภาษาไทยนะครับมันจะขึ้นเป็นลักษณะของฟอนต์ที่มันเป็น xxx แบบนี้นะครับก็คือมันจะไม่รองรับภาษาไทยนะครับตั้งแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับก็ให้ลองไปปรับใช้ดูกันเองนะครับ